ามาดิไอ้เชื่อไอ้เยี่ยมไอ้เยี่ยมกินกากาดเทพเจ้าบล็อกฟุตในมือถือถือกำเนิดนะครับทุกคนนั่นคือพี่เองเล่นในคอมไปเนี่ยไม่เล่นในมือถือเล่นในมือถือใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับในที่สุดคือมันหมดยุคเลยเว้ยเอาตัวรอด24ชั่วโมงในมือถือนะโชว์เนาะฟาเกนมันหมดยุคแล้วครับตอนเนี้ยเขาถึงยุค PVP เรียบร้อยดูนี่วันนี้พี่จะมาฝึก PVP กับน้องโชว์ไม่เรียกว่าฝึกสิคือถ้าวันเนี้ยพี่ไปฝึกมาเรียบร้อยแล้วเว้ยพี่ไปนั่งใส่คนเดียวอะตี RV ทั้งวันเราเล่นผมไปนั่งฝึกคนเดียวอะครับโลบอกวันนี้จนพี่คอมโบได้แล้วอะครับพี่อยากจะโชว์น้องโซนิดนึงมึงซื้อเลยนะซื้อโชว์ก็วันนี้ผมเล่นเป็นผลที่คนนิยมเล่นในการคอมโบนะผลพระนั่นเองไอสัตว์ฟาเกนโอ้วิ่งเกินไปว่ะแล้วคุณก็เอาผลพระมาเล่นกับผมได้นะคุณโชว์ผมก็ไม่ได้เลยหรอกกูโคตรผิดไอ้เหี้ยวับอัดกำแพงไอ้สัตว์ได้บอกไอ้ฝึกบอกว่าไอ้เวนนี่นะผมถือมือถือโชว์เลยนะระดับผมนะไม่เอาเราคงผลพระเยสได้ไอ้โชว์เลยก็ตอนนี้ผมเล่นเป็นสายดาบนะเป็นรหัสใช่ไอดีรองนะเป็นไอดีหลักเลยนะครับอันนี้ก็จะเล่นสายดาบแล้วก็คอมแบทอิเล็กทริคคอร์ที่ผมไม่เคยเล่นในโทรศัพท์มาก่อนเลยไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่านะครับมันต้องมากแน่ๆเลยว่าคุณเล่น PVP ในมือถือไอโชมาปลดอะไรลีมาไฟไอเยโชเล่นผลประตูไอสัตว์เข้ามาดิไอโชไอเยมันไอ้เหี้ยโกงไงไอ้เหี้ยผลพระมันโกงไงมาเล่นนี่มือถือมันเล่นได้แบบว่าผลพระในโทรศัพท์มึงเอาผลพระมาเล่นกับกูดิไปมันเล่นง่ายสุดเลยเว้ยคือเราก็ต้องเล่นผลที่มันเล่นง่ายสุดแล้วไม่ใช่หรอครับคุณโชหรือว่าแบบจะ PVP แบบโอ้โหโอเคมึงไปเอาผลอื่นมามาเอาผลดอมาก็ได้ไอ้เหี้ยน่าจะง่ายสุดละเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาหนวดดำนี่แหละหนวดดำอื่นดีกว่าคือต้องจงเชื่อเมื่อกี้โยนลูกกูฟันโคตรแรงไอ้เยอะเหลือครึ่งหลอดพูดไปเชื่อมันเดินออกไม่ได้ไปเลยเยอะกูขำมากเล่นอะไรดีวะทูชิตะดีกว่าจะเล่นได้ประมาณนี้สวนจังวันนี้สวนหนีโดนแค่สกิลเดียวครับนี่ไปจัดไปหนึ่งดอกเล็งยากจริงไปวะโอ้ยมันหันยากมากร้อนแล้วเหนื่อยเย็นพี่มันเล็งง่ายอ่ะกูเล็งง่ายมึงก็เล็งยากมึงก็เล็งเย้เย้ไม่ผมมันดูเล็งโอ้ยเนี่ยสกิลน้ำแข็งมันกระจอกเล่นกันยังไงล็อกได้แป๊บเดียวเองไงเย้กูงงไปหมดแล้วสกินนี่โดนง่ายสุดไอ้เย้แทบไม่ต้องเล็งกูไม่โดนไอ้เย้ดูแล้ววิธีตอนใช้ต้องห้ามปล่อยนี่เองชิบหายแล้วกูปัดสกิลปัดสกิลตูมไอ้เย้มันเหลี่ยมมันเหลี่ยมอุ้ยโดนโอ้ยมันยากว่ะแมวกันไว้ดูวะเอาไม่กันนะไอ้โชว์ต้องเอาดิไอ้แบตจะหมดไอ้เหี้ยแบตก็จะหมดไอ้เหี้ยพวกพี่ก็ยังไม่เสร็จแบตก็จะหมดอีกมาดิอุ้ยมันกดยากไอ้เชื่อไอ้เชื่อแล้วที่ไอ้คนเล่นในมือถือมันเล่นยังไงวะเอาแบบกูบักอีกทีเจริญละบักมันจะเล่นยังไงเนี่ยเห็นปะปล่อยสกิลยังปิงเลยมือถือไอ้เนี่ยปิงก็ปิงมึงชนะได้ไงวะไอคนที่เล่นมือถือเนี่ยกูแตกอะปิงฟัดกูฟัดสกิล
ฟินแดกพี่ขนาดเล่นโอ้โหเกาะเนี่ยไวไฟอยู่ตรงเนี้ย อยู่เนินอยู่แค่ตรงนี้เองยังปิงเนี่ยคิดดูกูเริ่มปิงแล้วตอนเนี้ยส่วนเฮ้ยมันไม่ตายสักทีละเฮ้ยไอเกมอะไรเนี่ยไม่เนี่ยเนี่ยมันปิงอะไรไม่รู้นี่แหละมันเล่นไอ้โชว์ไอ้โชว์เฮ้ยในมือถือถือว่าไอ้โชว์น้องโชว์เขาก็โหดอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนอาวุธก่อนอันอื่นน่าจะเล่นง่ายกว่านี้เอาโพดีป่ะวะเอานี่ละกันน่าจะง่ายสุดๆละมาเลยมาเลยพี่มาเลยเล่นกับเล่นกับผลน้ำแข็งด้วยบอกแค่แหละมาเลยเอาว่ามาเลยว่ะปากแซ่บจริงๆน้ำแข็งกูอยู่ไหนวะเจ๋งแล้วเบื่อไอ้ไอโฟนแม่งจอเล็กกูซื้อ iPad มาแคสบอกเออ iPad ผมว่าเล่นง่ายอ่ะนี่มาคุณโชว์เริ่มไฟเอากดผิดเอาอะไรเนี่ยปิงโชว์โชว์ไอโชว์โชว์ไอโชว์เอามันปิงอะไรวะพี่อู้เกมไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมันปิงเอ้าปิงเฉยเลยโอ้เกมกากาดเนี่ยมึงโง่พอเยอะยังไม่พอสัตว์เกมเสร็จปีนี้ทดสอบทำพี่อะไรระบบโชว์ไปก่อนโชว์ไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เข้าใจเข้าใจเป็นที่เซิร์ฟเองไม่หรอกไม่เป็นที่เซิร์ฟเพราะเป็นที่เซิร์ฟพี่ก็ยังเล่นได้อยู่ทำไมเองมันปิงวะเป็นไงเทพเจ้าบ็อกฟุตในมือถือถือกำเนิดแล้วครับทุกคนนั่นคือพี่เองไม่ต้องไปมองหาใครไกลเลยเว้ยพี่เองเลยใช่ไหมโชว์ไอ้ยาโชว์เออเปลี่ยนเป็น 5G ด้วยนะไอ้น้ำแข็งกับเลนโกคุ้นเล่นได้อยู่ไอ้คนเอาโชว์มึงเชื่อไหมตอนนี้มันมีคนสะใจแล้วในโชว์ไอ้วะที่มันบอกว่าแบบเก่งแต่ในมือเก่งแต่ในคอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมันเห็นแล้วในโทรศัพท์ก็จะดูดิเขาโทรศัพท์โคตรไก่เลยเลยเงี้ยสะใจแล้วไอ้เงี้ยเฮ้ยไอ้โชว์พิ้วก็มันเล่นในคอมแน่นอนเลยว่ากดอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยโอ้ยปิงแม็กกูปิงอะไรโอเคๆเฮ้ยโดนไอ้เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะคุณโชว์คุณโชว์ยังยังไม่ตายยังไม่ตายเอาปิงโอ้โหมันกล้าแกวะโคตรกูกล้าเป็นเนี่ยกูกล้าแล้วเนี่ยเช่เฮ้ยโดนไอ้เย้ยตายเฮ้ยคอมโบกูคอมโบได้ในมือถือไปเรียกไอเปอร์มาให้มันเล่นในคอมเลยฟาเกนโอ้โหอย่าเลยพี่เนี่ยผมลองเล่นในคอมดิเราเปลี่ยนเทปอื่นดิพี่ว่าเล็งโอคุกับน้ำแข็งได้นะโชไม่อะน้ำแข็งดีสุดแล้วก็สุดแล้วน้ำแข็งมาช่วยอีกตาสุดท้ายก็พอขนาดมือถือกับมือถือนะครับเนี่ยถ้ามีบางคนไอ้พวกที่เล่นในมือถือแต่ไปลากเข้าหัวนี่มันเล่นได้ไงวะไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่ามาต่อมือถือต่อโทรศัพท์แล้วมาลองต่อเมาส์ต่อแป้นพิมพ์แล้วบอกว่าเล่นในคอมเล่นในมือถือใช่ไหมว่าใช่ไอ้พวกนี้คนเล่นมือถือครับพี่บางคนมันอย่างผิวไอ้เหี้ยไม่ว่าจะผิวยังไงแต่การฝัดสกิลยังไงมันก็ไม่สู้คอมอยู่แล้วเว้ยพูดตรงเลยเพราะฉะนั้นการมือถือที่จะชนะคอมที่แบบมีฝีมือในระดับไอ้โชว์ก็ได้ยากมากแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะโชว์เนาะเพราะทั้งการฝัดสกิลทั้งการฝัดอะไรเนี่ยคอมได้เปรียบหมดเลยนะครับทั้งการฝัดสกิลการเล็งอะไรเงี้ยเซิร์ฟมันปิงนี่เองกูว่ามันปิงอะไรแต่มันต่อได้ใช่ไหมโชว์มันต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดได้ใช่ไหมมันต่อได้เพราะฉะนั้นพี่วันต้องมีพวกเล่นบ้างแหละพวกที่แบบต่ออะไรเงี้ยแล้วชนะเราก็แบบเฮ้ยเนี่ยผมเล่นในมือถือนะครับไก่ทุกคนคือตอนนี้มันรีเซิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเหลี่ยมน้องโชว์เว้ยผมจะเหลี่ยมในการเล่นในคอมเพราะตอนนี้แบตผมใกล้จะหมดแล้วครับดูนะแบตเหลือ 15% ผมคือผมจะเหลี่ยมน้องผมจะไปเล่นในคอมนะมาดูว่ามันจะหัวร้อนแค่ไหน เสร็จกูได้เอาเลยนะ3 2 1เริ่มโอ้ยอยู่นี่มันก็ไปเองมาดิโอ้ยเยอะคนแรงกูไม่โดนอีกมาดิโชว์มาพี่เล่นในคอมไหมเนี่ยไม่เล่นในมือถือเล่นในมือถือแต่มันเหมือนในคอมแบบวะทำไมมาดิเสียคีย์บอร์ดเล่นในมือถือแต่มันเหมือนคอมแบบวะไม่
ไม่เหมือนผมได้ยินเรื่องคีย์บอร์ดเนี่ยพี่เล่นในมือถือจริงเนี่ยสกิลก็เบาเห็นไหมมันขี่โดนอยู่เดี๋ยวผมเปิดไฮคีกูไม่ไหวแล้วไอ้ยัยนี่ในคอมดีด้วยเกินไปตายพี่เล่นในมือถือแต่มันไอ้นี่ไงพี่กดจอดังจอดังใช่พี่กดดังไปหน่อยกดหน้าจอมันดังไปแต่มันก็เลยเป็นเสียงแป้นพิมพ์จริงๆเล่นในมือถือน่าใช่จอเฮียอะไรเป็นไอ้เย้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการดวลในมือถือครับคือผมดวลไปแล้วด้วย 3-4-5 รอบอะครับแต่อันนี้ก็รอบสุดท้ายขอเล่นในคอมนะเพราะว่าผมมือถือแบตจะหมดแล้วไงผมก็เลยแอบมาเล่นในคอมแล้วเหลี่ยมไม่โชว์นิดนึงไม่เป็นไรหรอกมาเหลี่ยมผมหลายรอบแล้ว400กูมันก็เหลื่อมนะครับคนดูแต่มันก็โอนค่าเครดิตไปแล้วไม่เป็นไรหายกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์และอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องโซลัสด้วยนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะมาเม้นนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้ก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝันดี